Hello guys, welcome back to my channel, so that's Patreon. In this video, guys, we're going to be reacting to Sunset X Vibes, episode number 3, so let's go. Before that, guys, I'd like to plug in my Patreon, because in my Patreon, you guys will be getting the uncut reaction of this, and along with that, you guys will also be getting to see all the other exclusive shows. The current shows that I'm doing there right now are His Men Season 3, Love Sea Uncut, Deep Night the Series, At 25 in Akasaka, and many more. Link is in description below on my Patreon. You guys can go and check it out. Now that in detail, guys, let's just get in this reaction. Did they really go to Hong Kong? I'm a little... I don't think so. They're gonna show us inside a room probably, right? Because come on, the budget... If this is... I don't know how Hong Kong is, so... I'm not sure, but if it is Hong Kong, then the budget is budgeting. ว่ามาที่ได้ยังไงก็ต้องพี่อยากง้อหนูพี่ก็ต้องลงทุนหน่อยจริงไหมนะครับเอาเป็นว่าทีมห้องตรงนี้แทนคำขอโทษของพี่นะครับ เราเริ่มต้นด้วยกันใหม่นะครับมานะครับมาๆๆๆๆนะครับหนูลินอ้าวหนูลินรอพี่ก่อนสิลิน Hello, Mr. J. Hello, Mr. Sam. Nice to meet you. Nice to meet you too. Congratulations for your company. New project, you look so amazing. Thank you very much. I hope to see you soon in Thailand. Thank you. See you. Konbanwa, Yuki-san. Domo, arigatou gozaimashita. Kokushu, tamakareru. Is he French and he doesn't know French? Bonjour. Nous sommes bien et toi? Merci beaucoup.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  ขอบคุณครับพี่ต้องขอบคุณนะ I mean, the amount of words that he said, it's you don't have to speak French to know that much, you know? I mean, that much I can learn by watching Emily in Paris, the show. I know quite a lot of Thai, I mean... It was also because my ex-boyfriend was Thai, so maybe because of that also. But even, you know, without learning, I do know quite a lot of Thai. This is probably Mandarin. พี่ซันครับงั้นเรากลับกันเลยไหมครับใกล้บอกว่าพี่จะพาลินกลับอ้าวก็เรามาแค่เข้าร่วมงานประชุมนี้ไม่ใช่หรอครับลินคิดหรอว่าพี่จะยอมปล่อยการมาใช้ด้วยกันครั้งแรกของเรา
ที่พี่วางแผนมานานมากจบลงง่ายๆแค่การประชุมเสร็จป่ะไปเถอะมีอะไรรอลินอีกเยอะเลยเดี๋ยวพี่ซานครับเซอร์ไพรส์ร้านเนี้ยดังมากๆเลยนะลินฝีมือเชฟทับเบิ้ลมือหนึ่งของฮ่องกงเลยนะลินก็พี่จะจองให้ลินได้อ่ะนานมากแล้วเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จเดี๋ยวพี่จะพาลินไปช้อปปิ้งต่อแล้วก็ไปนั่งรายอชกันลินน่าจะชอบนะลินไม่ชอบหรอครับพี่ก็สาหาลาได้คิดว่าลินชอบอยู่เชียวแล้วแบบนี้ลินจะหายเงินพี่ได้ไงพี่ซันครับลินมีความลับจะบอกครับอะไรครับคือถ้าพี่ซันอยากจะง้อลินใช่ไหมครับจริงๆพี่ซันไม่ต้องพามาทำอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแค่พี่ซันมีใจพาลินไปเดินเล่นธรรมดาธรรมดาลินก็น่าจะหายง้อแล้วมั้งครับไปเดินเล่นแบบธรรมดากันนะครับ Those clouds are cute. But is this a restaurant or a library? Because this doesn't give me vibes of restaurant. โอ้น่ากินมากเลยครับผ่านไหมครับ Well, it doesn't. นี่สบายใจละกินเลยเอ้าคุณซันอ้าวคุณคริสมาได้ไงครับเนี่ยผมก็มางานเดียวกับคุณซันนั่นแหละครับจริงๆผมเห็นคุณซันตั้งแต่ในงานแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสทักกันจริงๆจังๆนะครับ Oh, he's a twink แล้วนี่สวัสดีครับผมชื่อลินนะครับคือเป็นเด็กฝึกงานของแผนออกแบบที่โซครับครับเป็นเด็กฝึกงานที่บริษัทครับผมคริสครับเป็นพาร์ทเนอร์ของโซนะครับยินดีที่รู้จักนะครับยินดีที่รู้จักครับThe hand, honey. ป้าแต่ว่าคุณซันเนี่ยก็เอ็นดูเด็กฝึกงานกันนะครับถึงได้พามาเลี้ยงร้านหรูๆแบบนี้ได้ What part of that this is fancy? Because it doesn't look fancy for me. Just because you put four clouds in the top doesn't make fancy for me. It doesn't even scream restaurant. ผมก็เหมือนกันครับแล้วพรุ่งนี้คุณสองคนมีแผนไปที่ไหนหรือยังก็มีคุยว่าจะไปเดินเล่นนะครับผมไม่มีเพื่อนอยู่พอดีเลยครับถ้าไม่รังเกียจเนี่ย no เป็นไงว่ายขาสบายใจขึ้นไหมดีขึ้นมากเลยครับลินไม่ได้ไปที่นั่นมาแล้วอะก็เลยพอได้ไปก็เลยรู้สึกสบายใจมากเลยครับพี่ซันครับพี่ซันขอพรว่าอะไรล่ะครับยินอยากรู้เหรอครับพี่ก็ขอพรว่าขอให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันนานๆเลยครับใครอยู่กับใครนะครับเบาฮะก็บริษัทคุณฟรีสแล้วก็โซไงครับเพราะว่าคุณคิดก็เป็นอีพาร์ทเมนต์สำคัญของโซนี่ครับคุณสายก็พูดเกินไปไม่ว่าแต่พวกคุณสองคนนี้อยู่กันหรือยังครับอ๋อยังฮะเพราะว่าเพิ่งกินมา
คุณพูดจริงแล้วเหรอฮะดีเลยครับว่าร้านนู้นเนี่ยอร่อยมากครับ Is it gonna have to do it alone? จริงว่าผมมาตามหาร้านอร่อยแบบนี้มานานแล้วนะแต่ว่าพวกคุณสองคนนี้ไม่ไปด้วยกันจริงเหรอครับผมว่าไม่น่าไหวหรอกครับเพราะว่าไปมาหลายที่มากวันนี้ลินน่าจะเพียแดดนะครับแดดร้อนได้สิครับไว้นัดกันนะครับเดี๋ยวผมไปส่งนะฮะได้ครับขอตัวนะครับไว้เจอกันนะครับเอาจริงๆนะสันพี่เนี่ยรู้ตั้งแต่เห็นสันกับน้องลินว่ามีความสัมพันธ์กันแบบใดเอาเป็นว่าสันก็สู้ๆนะรีบทำคะแนนเขาล่ะคนอย่างน้องลินเนี่ยเขาน่ารักถ้าสันช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนแย่งไปซะก่อนลินครับครับพี่ขอโทษนะครับเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องที่พี่เป็นประธานบริษัทพี่แค่กลัวโดนหลอกอ่ะโดนหลอกเหรอครับใช่ครับA lot of people date for money, so... ลินลองคิดนะถ้าเป็นคนอื่นถ้าพี่เปิดเผยข้อมูลเต็มทุกอย่างลินคิดว่าคนจะเข้าหาพี่เพราะอะไรเงินเหรอครับใช่ครับมีเยอะมากเลยอะที่เข้ามาเหมือนจะมีใจแต่สุดท้ายก็แค่อยากได้สิ่งที่พี่มีแค่นั้นเลยพี่ซันครับคือจริงๆแล้วลินไม่ได้โกรธอะไรพี่ซันนะครับฮะลินแค่อยากแก้เพจพี่ซันเฉยๆครับตั้งแต่เมื่อไหร่นะลินตั้งแต่เมื่อไหร่เองต้องทำโทษนะพี่ซันครับลินว่าพี่ซันไปอาบน้ำก่อนดีกว่าครับพรุ่งนี้ต้องบินไฟเช้าด้วยครับพี่ขอกอดลินก่อนได้ไหมนะครับนะครับพี่ซันครับลินว่าพี่ซันอาบน้ำก่อนดีกว่าครับอาบเสร็จแล้วค่อยมากอดก็ได้ครับได้ถ้าพี่ไปอาบน้ำมาแล้วอ่ะพี่จะรีบมากอดลินเลยนะครับOut of the bathroom. Oh my god! Huh? Who's in the room? Lin. Where? Oh, you liar, liar. Who's that? I'm alone. There's no one. I saw it. You saw it, right? Saw it. 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 Sa
นี่แหละเดี๋ยวเพื่อนลินก็รู้กันหมดหรอครับแล้วนี่หลอกเพื่อนไปถึงไหนแล้วเนี่ยเปล่าซะหน่อยลินไม่ได้หลอกนะครับลินแค่ยังไม่อยากให้เพื่อนรู้ตอนนี้อะไว้ถึงเวลาเหมาะๆแล้วก็เดี๋ยวบอกก็ได้ครับถ้าบอกตอนนี้กลัวเป็นฟืนเป็นไฟแน่พี่ซันครับเห็นว่าใส่ดีกว่านะเดี๋ยวเล่นไม่เป็นไรหรอกพี่ร้อนเดี๋ยวตัวไม่ยังเปียกเลยงั้นลินขอไปอาบน้ำก่อนนะครับพี่ซันจะทำอะไรเหรอครับโยโทรมาครับลินรับก่อนก็ได้นะเอาไว้ก่อนก็ได้ครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะครับพี่ขออะไรนะครับชมลินได้ไหมอะไรนะครับลินได้ไหมฮะไม่ได้ยินเลยครับขอจูบลินได้ไหมฮะขอจูบเหรอครับ Why didn't he hear it in the first place? คือลินถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรก็ได้ก็ได้ครับHe just said, okay, Kap. Can you close your eyes, Kap? I mean, people usually close their eyes. I've never been with anyone before. What? I'm afraid that when I'm with you, I'm going to look at you. If you're not having sex, it's even understandable, but never kissed anybody. Oh, God.This is so much exaggeration though, right? Like, come on. I didn't do all of that in my first kiss. Lin, what? Lin, lap ta doi di gwa, khab. Jai fai fai, khab. Dai, khab. Ya, ab du na, khab. Okay, we got it, khab.ส่วนพิสันก็คือพระอาทิตย์ไง
แค่ยินครับขอบคุณนะครับชอบไหมชอบครับพี่ซันครับสถานะของเราตอนนี้คืออะไรล่ะครับแล้วหนูลินอยากไปเลยล่ะครับOh, he's burning. Not in the plane, honey. Could you sell up some drink or something, ma'am?Bro, you could literally see that they were kissing, right? And you disturbed them. คำถามที่หนูเรียนถามพี่ตะเกียร์คือพี่ก็คือมินว่าเราค่อยๆคุยกันไปก่อนก็ได้นะครับแต่จริงๆคบไปคุยไปก็ได้นะผมไม่ติดหรือกลัวเจเนอเรชันแกปนี่ก็ห่างกับฟิล์มแค่แปดเก้าปีเองนะ That's not only honey จับดูหน้าให้ดิเนี่ยยังนุ่มอยู่เลยไม่นุ่มหรอนี่เปล่าครับไม่ใช่แบบนั้นลินแค่คิดว่ามันไวไปหน่อยอ่ะเราค่อยๆศึกษากันไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอ่ะลินอาจจะไม่ใช่คนที่พี่ซันคิดก็ได้นะครับก็ได้ครับยังไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้แต่เราต้องเป็นคนคุยที่จริงจังนะโอเคไหมโอเคครับคนคุยที่จริงจังแล้วลินก็มีอีกเรื่องด้วยครับลินว่าความสัมพันธ์ของเราอ่ะต้องเก็บเป็นความลับก่อนนะครับคือลินเป็นเด็กฝึกงานในบริษัทของพี่ซันพี่ซันเป็นประธานบริษัทแล้วก็เพิ่งรับตำแหน่งมาด้วยถ้าพนักงานรู้เข้าลินว่าพี่ซันน่าจะมีปัญหาแน่ๆรออีกหน่อยนะครับโอเคครับยินดีน่ารักจังขอบคุณที่เป็นห่วงพี่นะครับAs acting like somebody slapped him in his face. มึงกูยังคาใจอยู่เลยว่ะว่าใครอยู่ในห้องเรียนตอนไปฮ่องกงบางเรื่องนะไอโยมึงก็หัดปล่อยวางซะบ้าง Yeah, they're all up in the business. ถ้าไม่อยากให้เรารู้เดี๋ยวมันก็บอกพวกเราเองเลยกูแค่สงสัยอ่ะ But that's me also. คิดมากสวัสดีค่ะนั่งก่อนสิ
แม่ค่ะขออนุญาตนะคะพี่ทานมาทำไมวะเห็นพูดเรื่องฮ่องกงกันถามผมได้นะครับถามท่านประธานพอจะทราบไหมคะว่าลินไปฮ่องกงกับใครมีเพื่อนเป็นของคุณหรอบอกอะครับแต่ว่าพวกเราแค่สงสัยก็เลยมาถามท่านประธานนะครับก็ตามที่เพื่อนคุณว่าแหละยังไงบริษัทเราก็ต้องส่งคนไปดูแลคนของเราอยู่แล้วฮะแปลว่าลินไม่ได้ไปฮ่องกงคนเดียวเหรอลินบอกว่าไปคนเดียวเหรอใช่ครับลินบอกว่าไปคนเดียวโอ้คือยังไงอะคะพิมโยซอรี่นะมาส He fucked it up for youทราบว่าทำไมท่านประธานมาถึงที่นี่ได้ล่ะครับพอดีผมเพิ่งขึ้นรับตำแหน่งเนี่ยก็เลยขอมาศึกษาดูงานหน่อยเนี่ยแต่ว่าพวกคุณไม่ต้องเกรงนะคิดซะว่าในห้องนี้ไม่มีผมอยู่ตามสบายนะครับเราไปคนเดียวจริงๆคือหมายถึงแผนกเราอะมีเราเป็นคนเดียวท่านประธานก็ส่งคนของท่านประธานไปด้วยแต่ก็นอนแยกห้องเคลียร์ไหมแต่วันนั้นกูเห็นคนในห้องจริงๆนะเว้ยนั่นดิคืออะไรอะเออคืออะไรวะมันยังไงไม่มีจะมีใครได้ไงเราพี่ของอนได้ไหมคะงอนเรื่องอะไรหรอครับโอ้โหเสียใจอ่ะวันนี้พี่รอหนูลินตอบแชททั้งวันเลยนะขอโทษนะครับวันนี้ลินแก้แบบทั้งวันเลยอ่ะก็เลยไม่ได้จับโทรศัพท์เลยขอโทษนะครับมาๆๆ
หาเงินก็ได้ครับหาเงินทำไรนี่ไงมาเลยเหรอเหนื่อยแย่เลยใช่ไหมหิวไหมคะหิวงั้นไปหาอะไรกินกันแล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งที่คอนโดโอเคไหมได้ครับครับหรือว่าจะเอากำลังใจก่อนลินพี่มาแล้วลินว้าวผมหาท่านอยู่ตั้งนานแม่อยู่นี่นี่เอง Wow, he literally exposed ท่านประธานมาทำอะไรที่นี่เหรอคะโอ้โหแล้วเลยอยากกลับไปนอนมากเลย The fake yawning though หรือว่ามึงจะให้กูนอนบ้านมึงกูก็ไม่ติดนะ แต่กูติดชี้งกชิบหายเลยวะโยหรือว่ามึงกลัวมึงจะหวั่นไหวกูวะเดี๋ยวกูก็มีเสน่ห์ด้วยสิหยุดเพ้อเจ้อได้ละกูแค่ไม่ชอบนอนกับคนอื่นเฉยๆอ่ะ I like to sleep alone too but sometimes I don't mind another person I know that information was not necessary but still I just wanted to put it out there กูแค่ไม่อยากให้เพื่อนเป็นห่วงอะแล้วถ้ากูทำตามที่มึงบอกเนี่ยกูจะได้หรือวะโหน่าเลือดชิบหายหรือว่ามึงอยากให้คนอื่นรู้ด้วยแล้วมึงอยากได้อะไรมึงฮะเมื่อกี้กูตอบคำถามไม่ได้เรียกสิ่งที่กูอยากได้อะคือมึงมึงหมายถึงกูนะเออกูหมายความตามที่กูพูดนั่นแหละไอโยมึงฟังกูนะกูอยากให้มึงเปิดใจดูบ้างมึงไม่ได้มีแค่ลินแล้วก็พิมพ์นะเว้ยมึงยังมีกูด้วยอือฮึอ๋อคือมึงอยากให้กูเปิดใจเป็นเพื่อนกับมึงนะใช่หรือว่ามึงอยากให้กูเปิดเป็นสถานะอื่นดีแบบนี้ไหมโอ้ยเปิดเจอถ้ามึงไม่กวนเตนกูมากอะบางทีกูอาจจะพอเปิดใจเป็นเพื่อนกับมึงก็ได้นะแหมใครกันแน่ที่กวนตีนก่อนมึงนั่นแหละที่กวนตีนเนี่ยมึงเลยไม่ต้องมึงเลยมึงกวนตีนก่อน He overworked himself that's why Oh no there's some supernatural shit that we've seen I think they're just gonna end just like that.Oh my god, that's such a horrible thing to say. Alright, guys, that'll be it for this video. That's our reaction to Sunset X Wives episode number 3. I hope you enjoyed this reaction. Let me know what you feel about this in the comment section. If you're not watching a full encore reaction, it's over on Patreon. Meet you guys in the next reaction video.